ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าการขึ้นค่าแรงแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นมันไม่เหมาะสมที่ว่ามันอาจจะกระชากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นรวมถึงที่มาที่สภาอุตสาหกรรมเนี่ยว่าผู้ที่สภาหลายท่านเนี่ยก็เคยทำงานกับผมหลายท่านตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนะครับที่ผูกพันกับสภาอุตสาหกรรมมาก็หลายท่านก็ทราบมาว่าทำไมวันนี้ก็ท่านก็ได้ยกมือคุยกับผมเมื่อวานที่ท่านนะครับที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับก็คนที่เคยผมมาตั้งแต่อายุ20กว่าก็ทราบมาที่นี่ก็เลยพาที่นี่ผมมาก็คิดว่าโอเคความแน่นอนเนี่ยมันก็เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาในการค่อยๆอธิบายว่าความแน่นอนมันมากขึ้นแน่นอนความแน่นอนมันมากขึ้นแน่นอนเพื่อที่จะให้ประชาชนสบายใจแล้วก็นักธุรกิจนักลงทุนต่างๆก็จะได้เริ่มสบายใจแล้วก็ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้ดีขึ้นเหตุที่วันนี้เริ่มทำงานของคณะเดินทางรัฐบาลของประเทศจีนที่มาฟังเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอหรือข้อที่กกร.ได้นำเสนอไว้แล้วก็เหมือนกับผมก็ได้กลับมาบ้านเก่าด้วยเพราะว่ามาครั้งแรกนี่ยังอยู่ที่ศูนย์วิชาเศรษฐกิจน่าจะ20กว่าปีที่แล้วที่ศาสตราจารย์ไมเคิลพอร์เตอร์มาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็พูดเรื่องของคนเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่วันนี้น่าจะได้มาแลกเปลี่ยนกันว่านโยบายอุตสาหกรรมของเราที่อันที่1เน้นบรรเทาทุกข์อันที่2เน้นความเท่าเทียมอันที่3ก็เน้นเรื่องของความทันสมัยต้องแฟร์ด้วยต้องเฟิร์มพื้นฐานของประเทศต้องเฟิร์มด้วยแล้วก็ fast growth ด้วยในการเติบโตที่เป็นความสำเร็จไม่ได้เป็นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องนักธุรกิจนักลงทุนฟังอยู่ก็น่าจะเป็นภาพว่าเมื่อเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นจากล่างขึ้นบนและแข็งแรงทั้งร่างกายไม่ใช่แค่หัวก็จะทำให้เกิดเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซึ่งครอบคลุมอยู่นะตอนนี้คิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยบางเรื่องที่ต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วบางเรื่องที่ต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบอย่างวันนี้เป็นอาทิตย์แรกของการทำคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านหรือว่า transition team ก็คุยกันกับสภาอุตสาหกรรมแต่แน่นอนว่าเป็นการรับฟังทางของที่นี่ด้วยแล้วก็รับฟังกกร.นะครับสภาแรงงานแล้วก็สภา SME ก็เพราะฉะนั้นก็จะรับฟังให้รอบด้านภายในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็คุยกับพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลเพราะว่าทางของเพื่อไทยนะครับที่เป็นพรรคใหญ่ก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงแต่ว่าในเรื่องของกรอบจำนวนก็คงขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของพี่น้องแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมานานครับแล้วตอนนี้ก็มีการศึกษาต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าการขึ้นค่าแรงแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นมันไม่เหมาะสมที่ว่ามันอาจจะกระชากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นแล้วตอนนี้ทางประชาชนทีมก็ศึกษาแพ็กเกจที่สามารถบรรเทาการขึ้นค่าแรงของสมัยปี56อยู่รวมกันซึ่งการอัปเดตในการที่จะช่วยดูแลทั้งแรงงานด้วยทั้งเจ้าของ SME ด้วยทั้งเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของความเท่าเทียมด้วยแล้วก็เรื่องความสามารถในการแข่งขันด้วยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่